สวัสดีครับเพื่อนๆไม่เจอกันหนึ่งสัปดาห์อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาไลฟ์เล่าเรื่องน้ำหอมเช่นเคยนะครับวันนี้อากาศกรุงเทพดีเมื่อวานฝนตกหนักมากนะคะเมื่อเช้าแถวบางว่าที่โกอยู่เนี่ยก็ฝนก็ตกหนักเช่นกันก็มีความชุ่มฉ่ำนะฮะไม่อยากจะตื่นเลยแต่ว่าหลายๆคนก็คงจะตื่นมาใช้ชีวิตประจำวันกันแล้วนะคะก็ช่วงบ่ายๆแบบนี้ทานข้าวทานปลาทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วเราก็มาฟังไลฟ์กันเพลินๆนะคะวันนี้โปจะมาสรุปนะคะการท่องเที่ยวอ้าวตายผิดนะคะการท่องเที่ยวนะคะไปในคอลเลกชัน A Place in Memory ของแบรนด์โปรดนะคะที่โกใช้ไปเต็มที่นะคะเพราะว่าหยุดไปประมาณ2สัปดาห์ไม่ได้สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมคะก็ได้ใช้ไทเปนะคะน้องกลิ่นชานมไข่มุกเนี่ยเต็มที่เลยนะคะประมาณ2สัปดาห์แล้วก็วันนี้ก็จะพาบินล่องท้องฟ้านะคะเที่ยวทิปไปกับเบลเดอเพโกมาสนะคะซึ่งเป็นผลงานในคอลเลกชัน A Place in Memory ของทางแบรนด์โปรดเช่นเดียวกันเบื้องต้นเรามาสรุปการใช้น้องไทเปกันก่อนก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะดูไลฟ์ที่โกทำ First Impression นะคะก็ไปย้อนดูไลฟ์ก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยภารกิจของเราก็คือเราก็จะมาไลฟ์สรุปการใช้น้องไทเปแล้วก็เปิดขวดใหม่เดลต้าพาโกแมสนะคะจากที่สัปดาห์ที่แล้วตอนที่โกเริ่มไลฟ์ไปเนี่ยเราก็จะพบว่าตื่นเต้นใครดูไลฟ์ก็จะเห็นว่าเราตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขกับการที่เจอน้ำหอมกลิ่นน่ารักน่ารักอีกกลิ่นหนึ่งนะคะที่ไม่ค่อยเจอนะเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยแต่เราไม่ค่อยเจออย่างเช่นอย่างที่เราบอกไปตอนนั้นนะว่าเราชอบตัวนี้ I finally found something นะคะจากแบรนด์โปรดเหมือนกันตัวนี้จะเป็นโกโก้ร้อนชงนมสดครีมมี่แต่ว่าก็ดัสตี้แห้งๆเอิร์ธหน่อยไปพร้อมกันใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้อ่ะมันเป็นชานมไข่มุกเลยนะคะไทเปนะคะปรุงโดยสุพจน์กรคนไทยนะคะชื่อคุณชุนหรือคุณทาดานั่นเองซึ่งคุณชุนหรือคุณทาดาเนี่ยเมื่อก่อนแกก็จะเปิดแบรนด์ Natural Taylor นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มารวมนะคะทางแบรนด์โปรก็ให้พื้นที่คุณชุนเนี่ยมาทำงานกับทางแบรนด์ใช่ไหมคะก็คล้ายๆเป็นเพอร์ฟูเมอร์รับจ้างเนี่ยแต่ว่าก็มีงานเก่าๆของคุณชุนเนี่ยนะคะมาขายอยู่ในแบรนด์โปรดด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลแลบเจดไพรซันนะคะลัมเบอร์แจ็คซึ่งเป็นงานเก่าๆที่คุณชุนเคยออกมาสมัยยังเปิดแบรนด์ของตัวเองอยู่ซึ่งในอนาคตคุณชุนก็จะเปิดแบรนด์ใหม่อีกเช่นเดียวกันนะคะใช้ชื่อแบรนด์ว่าทาดาตรงไปตรงมาเลยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะเอามาขายหรือมาฝากขายกับเคาน์เตอร์โปรดหรือเปล่านี่อาจจะต้องดูกันต่อไปในอนาคตนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนะคะการใช้blackการใช้น้องไทเปองโกตลอด1สัปตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ใช้มาเนี่ยมีความสุขในการใช้น้องมากเป็นน้ำหอมที่แบบใครได้กลิ่นใครก็ทักว่าเฮ้ยกลิ่นอะไรน่ารักจังอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะน้องไทเปเนี่ยอย่างโน้ตที่บอกไว้นะคะก็จะมีแกนกลางหัวใจหลักเป็นกลิ่นชาดำเนาะแล้วก็จะมีกลิ่นชูการ์เบิร์นชูการ์ก็คือกลิ่นน้ำตาลไม้กลิ่นลับตาน้ำลามซีดนะคะลามซีดก็คือผิวมะนาวแอมเบอร์นะคะกลิ่นถั่วทองก้าแล้วก็กลิ่นหนังกลับคราวนี้เนี่ยครั้งแรกที่โกได้ใช้เลยนะกลิ่นแรกที่สเปรย์ออกมาเลยเนี่ยโกได้กลิ่นคล้ายๆกับครีมเมอร์แรงมะนาวนะฮะมันจะเป็นความนวลนมๆหน่อยแล้วก็มีน้ำตาลไหม้แฝงๆแต่ว่ามันเหมือนกับเมอร์แรงที่มันทำเช่นด้วยไข่ขาวอะค่ะแล้วก็มีการเผาน้ำตาลเผายอดให้มันไหม้ใช่ไหมคะแล้วก็โรยไปด้วยขูดผิวมะนาวใสแบบนั้นแล้วมันก็จะมีความแบบหวานมันแล้วก็อมเปรี้ยวพร้อมๆกันน่ารักมากในช่วงเปิดคือจะบอกว่ามีความชอบในช่วงเปิดมากที่สุดเลยด้วยนะแต่ว่าน่าเสียดายว่ากลิ่นซีทรัสกลิ่นคล้ายๆเมอร์แรงอบหรือว่ายอดน้ำตาลตีแล้วก็มันเบิร์นเนี่ยมันจะอยู่ไม่นานนะคะกลิ่นความสดชุ่มฉ่ำตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่แป๊บเดียวแล้วค่อยๆจะเป็นน้ำกลิ่นน้ำตาลไหมนะคะกลิ่นชาดำนะคะแล้วก็กลิ่นครีมเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดมานะคะโกได้กลิ่นคล้ายๆฟลอรัลบางอย่างเจืออยู่ในช่วงกลางด้วยนะคะอาจจะเป็นมะลิ
หรือว่าอาจจะเป็นดอกไม้อะไรบางประการมันทำให้กลิ่นมีความมอยส์ขึ้นนะคะน้ำตาลไหมหรือว่ากลิ่นคาราเมลที่อยู่ในนี้นะคะไม่ได้หวานหยาดเยิ้มจนใช้ยากแต่ประการใดนะครับเพราะว่ามีกลิ่นฝาดกลิ่นขมของชาดำเข้ามาตัดคราวนี้เนี่ยมันก็ถามว่ามัน 100% ชานมไข่มุกเลยไหม มันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นเหมือนกลิ่นชานมไข่มุกที่มาแบบหกราดตัวนะกลัวให้ความเชื่อมโยงไปกับชานมไข่มุกเนี่ยประมาณ 80% แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยช่วงต้นก็จะมีมะนาวมาเบรกใช่ไหมคะแล้วช่วงกลางจะมีฟอรัลหน่อยส่วนช่วงท้าย ในนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นซูดเป็นซูเอตหรือเป็นหนังกลับใช่ไหมคะแต่ว่าโกกลับได้กลิ่นคล้ายแอมเบอร์วูดผสมอยู่ในทีด้วยแต่ว่าขอให้เพื่อนๆ นึกว่าชาดำกับความเป็นครีมมี่นมเนี่ยจะคุมอยู่ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนจบนะคะกลิ่นก็จะคลุมอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นถึงตอนจบแล้วก็มันจะมีดีเทลบางประการที่มันจะค่อยๆยิบย่อยๆเข้ามาแล้วก็หายไปอย่างเช่นมะนาวเข้ามาในตอนแรกแล้วก็หายไปฟอรัลเข้ามาในช่วงกลางแสดงตัวเข้ามาในช่วงกลางแล้วก็หายไปส่วนช่วงท้ายเหมือนแอมเบอร์วูดเข้ามากลิ่นเผ็ดร้อนอุ่นๆมันก็ทำให้น้ำตาลดูไหม้นะความเผ็ดๆอุ่นๆแบบนี้แต่ว่ามันก็หายไปตัวนี้เนี่ยนะคะกลิ่นติดทนแล้วก็ฟุ้งดีมากกลิ่นตัวนี้นะคะโกใส่ไป8ชั่วโมง12ชั่วโมงขึ้นไปอยู่ดาดฟ้าลมพัดแรงๆคนที่อยู่ด้านข้างก็คือช่วงนี้ชุกเย็นก็จะขึ้นไปเดินออกกำลังกายบนดาดฟ้าอะไรเงี้ยคนด้านข้างหรือว่าน้องๆเนี่ยก็เข้ามาแบบถามว่าพี่กลิ่นน้ำหอมอะไรกลิ่นน่ารักกลิ่นดีมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงตอนเย็นแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่ชานมไข่มุกแล้วนะคะมันจะกลายเป็นครีมหวานๆอุ่นๆอะไรสักอย่างที่มันให้ความรู้สึกแบบไม่ใช่น่ารักอย่างเดียวนะมันเป็นความรู้สึกว่าน้ำหอมกลิ่นเนี้ยมันหรูและมันเบลนดีคือไม่มีความกระโดดกระดาษอยู่ในน้ำหอมอันนี้เลยนะคะไม่มีโน้ตไหนที่เสียแทนแม้ว่าจะใช้เยอะครั้งแรกๆเนี่ยโหใช้20สเปรย์แล้วก็ค่อยๆลดทอนมาจนรู้สึกว่าที่เหมาะสมกับกลิ่นเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ8สเปรย์นะคะแล้วก็ฉีดตั้งแต่เช้าก็ทนอยู่เอาอยู่ทั้งวันการกระจายตัวอยู่ในระดับน่ารักนะคะการกระจายตัวอยู่ในระดับน่ารักก็คือไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปพอจะดีเทคกลิ่นได้ใส่ไปแล้วอยู่ใกล้ๆแล้วคนทักออกกำลังกายแล้วกลิ่นฟุ้งตีขึ้นมาอะไรแบบนี้ผมว่ามันคือชานมไข่มุกแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชานมไข่มุกเก็ตไหมดมกลิ่นแล้วเราจะนึกถึงความสุขหรือว่าน้ำตาลมันจะขึ้นในกระแสเลือดแบบชูการ์ไฮอะไรแบบนี้นะก็ประมาณนั้นเลยก็ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่ชานมไข่มุกซะ 100% เลยอะค่ะเข้าใจไหมคือถ้ามันเป็นชานมไข่มุก 100% เลยอะเราคิดว่ามันก็ไม่ได้ตีความหรือมีเอสเปกอะไรนะคะสวัสดีของทุกท่านนะคะหรืออะไรของสุคนธกรมากไปกว่าการเรียนแบบกลิ่นชานมไข่มุกแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่นะคะมีการลดทอนบางอย่างใส่ความเป็นตัวสุคนธกรเข้ามาบางสิ่งบางอย่างก็จะเข้าเพิ่มเข้ามาบางสิ่งบางอย่างก็จะลดทอนออกไปคุณกมลชนกถ้าจำไม่ผิดนะคะไลน์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยโกยังติดค้างการส่งตัวอย่างทดลองกลิ่นไทเปเนี่ยไปให้ท่านสักท่านหนึ่งนะคะเพราะว่าไปส่งแล้วแล้วไปรษณีย์ไม่รับนะคะนี่ต้องขออภัยจริงๆไปส่งแล้วไปรษณีย์ไม่รับดังนั้นถ้าคุณกมลชนกอยากลองนะคะก็เดี๋ยวทิ้งข้อความมาหลังบ้านก็ได้นะคะแล้วถ้าอยู่ในเขตที่ส่งได้นะเดี๋ยวผมจะแบ่งไปให้ลองนะคะอยากให้ลองจริงๆตัวนี้กลิ่นนี้น่ารักเราพูดถึงไหนแล้วเราพูดถึงการกระจายกลิ่นใช่ไหมฮะก็ใช้ได้อ่ะเอาเป็นว่าชอบกลิ่นนี้แล้วพึงพอใจและที่สำคัญนะด้วยสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมมีคนมาขอซื้อต่อเรากลิ่นนี้สองคนแล้วนะคือแบบเราใส่ไปแล้วเขาชอบอ่ะเขาแบบพี่โกขอซื้อต่อหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่โกขอซื้อต่อหน่อยนะคะอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราไม่ขายหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะเวลารับของเขามารีวิวเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยทางแบรนด์ให้มาฟรีๆนะคะให้ผมมารีวิวผมก็จะมีหน้าที่แบ่งปันไปให้คนที่ชอบส่งไปให้เพื่อนกันแต่ว่าผมจะไม่ขายนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอรีวิวจนครบคอลเลกชันก่อนแล้วเราก็ค่อย
มาเล่นเกมแจกกันอะไรแบบนี้ก็ขอให้ติดตามกันละกันนะคะโดยรวมแล้วนะคะ9เต็ม10กับน้องเบลเดพาโคมาเอ้ยน้องเบลทัวกูมาเบลคุณไม่ใช่9เต็ม10กับน้องไทเปอ่ะสนุกเป็นน้ำหอมที่ใช้แล้วสนุกเป็นน้ำหอมที่ใช้แล้วมีความสุขมันไม่ถึงขั้นกับจะมีอินโนเวชั่นใหม่ๆเป็นกลิ่นที่แปลกหรือเป็นกลิ่นที่แบบโชว์เทคนิคหรือเป็นกลิ่นที่แบบมันควรค่ากับการได้รับรางวัลอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ใช่งานที่แบบเลิศค่าอะไรถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่น่ารักแล้วก็ในช่วงเวลาแบบเนี้ยมันทำให้เราอ่ะมีความสุขในการใช้แล้วมันพาเราเที่ยวได้จริงๆกลิ่นเนี้ยสมกับแนวคิดของแบรนด์ก็คือ a place in memory หรือว่าการเที่ยวทิปก็คือพาเที่ยวผ่านกลิ่นเราไม่เคยไปไต้หวันไม่เคยไปไทเปนะแต่ในเวลาประมาณนี้เนี่ยการที่เราได้ใช้กลิ่นเนี้ยแล้วเหมือนเราไปนั่งกินชานมไข่มุกที่ร้านแบบโคอิเตะอ่ะเราดีใจแล้วนะเหมือนการได้เข้าห้างไปกินชานมไข่มุกที่ห้างอ่ะแค่เนี้ยโอเคมันเลยฟูลฟิลความรู้สึกบางอย่างของเราได้อ่ะเออมันใช้แล้วมีความสุขแล้วใช้2สัปดาห์เต็มๆเนี่ยไม่อยากจะหยุดใช้นะเติมเรื่อยๆจนสุดท้ายอ่ะเรารู้สึกว่าท้ายๆอ่ะสัปดาห์เราเริ่มมีอาการจมูกบอดกับกลิ่นเนี่ยก็ใช้บ่อยใช้เยอะเดี๋ยวเติมอะไรเงี้ยแต่ว่ากลิ่นไม่ได้หายไปนะเพราะน้องๆก็ยังคงทักและยังคงขอซื้อต่ออย่างแบบคือมันเชื่อมโยงกับคนไทยอ่ะตัวเนี้ยใครชอบกินชานมไข่มุกก็ต้องชอบกลิ่นเนี้ยแล้วมันมีอะไรมากกว่าชานมไข่มุกในนั้นด้วยนะมันเป็นชาดำมันเป็นเมอแรงมะนาวมันเป็นฟอรัลเหมือนชามะลิจางๆแล้วก็มีแบบความอุ่นๆตอนท้ายอ่ะตัวที่โดมิเนตกลิ่นเลยก็คือขอให้ท่องไว้เลยว่าจะเป็นกลิ่นแบบครีมมี่นมๆกลิ่นน้ำตาลไม้แล้วกลิ่นชาดำสมูทอยู่ในนี้เป็นหลักครบองค์ประกอบของชานมไข่มุกจริงๆกับน้องกลิ่นไทเปนะฮะมีความสุขกับการใช้กลิ่นนี้มากนะคะมาต่อมานะคะคอลเลกชัน Line A Place in Memory เนี่ยยังคงเหลือน้องคาเฟ่อินเชียงใหม่น้องอากิบะนะคะที่ให้เรารีวิวเพราะว่าน้องไทเปกับน้องโคจินะฮะพาไปเที่ยวไต้หวันพาไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้องเอเซน่าอยู่ไหนน้องเอเซน่าก็คือพาไปเที่ยวกรีกแกก่อนน้องเอเซน่าก็พาไปเที่ยวกรีกเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวเมืองเปโกมาสซึ่งเป็นอยู่ตอนใต้ของฝรั่งเศสนะคะเมืองเปโกมาสเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหเป็นเมืองเกษตรกรรมนะคะอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเขาบอกว่าอยู่ห่างจากทะเลเนี่ยนะคะ10กิโลอยู่ระหว่างเมืองคานกับเมืองกราสซึ่งทั้งเมืองคานและเมืองกราสเนี่ยเป็นที่เมืองที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เปโกมาสเนี่ยเหมือนจะมีชื่อเสียงรองลงมาตัวเปโกมาสเนี่ยนะคะจะเป็นเมืองที่เป็นไร่เกษตรพันธสัญญาของชื่อนี้แล้วจุกปกเปโกมาสเหรอคะพี่แป๋วจุกปกเรื่องอะไรคะกับเมืองเปโกมาสน้องงงอ๋ออืมๆๆๆๆน้องเข้าใจน้องเข้าใจพี่แป๋วแล้วก็เป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นที่น่าเสียใจอยู่นะคะในช่วงเช้าเป็นว่าเรามาต่อของเราก่อนเมืองเปโกมาสเนี่ยก็เป็นเมืองที่เกษตรกรรมเนาะเป็นเมืองเกษตรพันธสัญญาเขาบอกว่าไร่ของชาแนลที่จะปลูกเครื่องสำอางที่จะปลูกดอกไม้ที่ใช้ในการทำน้ำหอมนะคะเมืองตรงนั้นเนี่ยก็จะปลูกทั้งลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์ทูเบอร์โรสนะคะมะลิโรสแมรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะถูกใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไร่ของชาแนลไร่ของดิออร์ก็น่าจะอยู่แถวๆนั้นนะคะแต่ว่าเบลเปโกมาสที่นี่เนี่ยเขาคุณสุคนสกรนะคะชื่อคุณเอโรดี้เนี่ยนะคะเป็นสุคนสกรสุคนกรของบริษัทควินเทสเซนมั้งไม่มั้งหรอกเป็นสุคนกรของสุคนกรจูเนียร์เพอร์ฟูเมอร์ของควินเทสเซนเนี่ยนะคะก็จับความรู้สึกของแกที่แกได้กลิ่นของดอกซ่อนกลิ่นเป็นครั้งแรกนะคะแกบอกว่ากลิ่นนี้เนี่ยได้รับประสบการณ์จากที่แกตื่นมาในตอนเช้าแล้วก็เดินเข้าไปในทุ่งที่เขาปลูกทูเบอร์โรสหรือว่าซ่อนกลิ่นเนี่ยนะคะ
ในยามเช้าที่เมืองเพโกมาสเบลเทอร์เพโกมาสเนี่ยจึงแปลได้2ทางก็คือความสวยงามของเมืองเบลเทอร์เพโกมาสหรือว่าเบลก็แปลว่าผู้หญิงงามหญิงงามประจำเมืองเพโกมาสก็ได้ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงทูเบอร์โรสนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองแกะเบลเทอร์เพโกมาสกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาลองดูกันเราเล่าเรื่องแบบเมืองเพโกมาสอยู่ที่ไหนแล้วเนาะสุกุลตะกอนก็แล้วก็อะเพลสอินเมมอรีเนี่ยนะคะที่เราเบลเทอร์เพโกมาสที่เป็นฝรั่งเศสตอนใต้เนี่ยนะคะก็ได้สุกุลตะกอนชาวฝรั่งเศสไม่แน่ใจว่าชาวฝรั่งเศสหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นบริษัทของพินเทสเซนนะคะชื่อคุณอีโรดี้นะคะมาช่วยปรุงให้แน่ชื่อคุณอีโรดี้ดูแรนช์ดูรองเดสนะคะดูรองเดสหรือว่าถ้าจะเป็นฝรั่งเศสน่าจะอ่านว่าดูแรนช์นะคะอันนี้ก็คือเบลพาโกแมสกลิ่นกลางนะคะก็ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนกับขวดอื่นๆก็คือจะมีดีเทลของโน้ตให้แบบนี้นะคะแต่ว่ากลิ่นหลักเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางก็คือจะเป็นทูเบอโรสตัวอักษรสีฟ้าตรงนี้เห็นไหมคะเช่นเดียวกันกับไทเปที่ Black Tea ก็จะเป็นตัวอักษรหลักใช่ไหมคะหรือว่าโคจิก็ที่มียูสุเป็นกลิ่นหลักหรือว่าเอเตนาที่มีฟานีลนะคะเป็นกลิ่นหลักตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยโน้ตของผลเกรฟฟูดนะคะอัมพันพริกไทยสีชมพูต้นรูบาบนะคะส้มแมนดารินดอกมะลินะคะใบเสจพาชูรีหรือพิมเสนต้นนะคะดอกส้มคาร์ดามอนนะคะนัทเมกนะคะกลิ่นเกลือทะเลนะคะมะนาวนะคะสาหร่ายนะคะเมล็ดแอมเบรดที่ให้กลิ่นคล้ายๆมัสนะคะกลิ่นหญ้านะคะแล้วกลิ่นมัสนะคะกลิ่นหนังแล้วก็กลิ่นแซนเดิลวูดเห็นโน้ตเนี่ยก็จะเป็นฟอรัลจำนวนมากใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะมีตัวที่แหวกมาก็คือซีซอลนะสำหรับเราเนี่ยเราว่าซีซอลกับซีวีดเนี่ยมันแหวกออกมาจากโน้ตพวกนี้นะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นสไปซี่แล้วก็เป็นโฟรัลใช่ไหมพอมันมีเกลือกับสาหร่ายขึ้นมาอาจจะหมายถึงลมทะเลที่พัดเข้ามาในเมืองเพโกมาสก็จะเป็นไปได้นะครับเพราะเมืองเพโกมาสเนี่ยห่างจากทะเลเนี่ยแค่ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็เป็นกลิ่นเบลเพโกมาสเดี๋ยวเราลองกันแต่ระหว่างนี้นะคะ ช่วงที่เราลองเนี่ยโกก็คัดเลือกน้ำหอมที่เป็นทูเบอร์โรสที่โกชอบนะคะหรือว่าน้ำหอมที่มีทูเบอร์โรสเด่นๆเนี่ยเอามาเป็นทางเลือกเผื่อใครชอบน้ำหอมเนาะแนวกลิ่นทูเบอร์โรสเช่นเดียวกันครับเผื่อใครชอบน้ำหอมแนวทูเบอร์โรสนะคะจะได้มาแชร์กันจะได้มาแชร์กันวันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำหอมเลยนะคะเพราะเตรียมตัวจะมาใช้น้องเบลเดอร์โปรโกมัสตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตลองน้องอย่างเต็มที่ก่อนนะคะกลิ่นค่อนข้างต่างไปจากที่คิดเลยค่ะตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นฟอรัลหวานๆอย่างเช่นPoison Twilly ของ Hermes หรือว่า Gabriel ของ Chanel แต่ไม่ใช่เลยนะช่วงเปิดเนี่ยเป็นกลิ่น Spicy กับ White Floral ออกแนวโทนโคโลนนิดๆด้วยมีความสบู่ Soapy นิดๆ ด้วยนะเป็นกลิ่นที่แปลกดีเหมือนกันค่ะต่างจากที่คาดเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างในแนวไม่ดีอ่ะมันเก๋ดีเหมือนกันนะคะที่จะตีความที่จะตีความซ่อนกลิ่นในแบบนี้ในตอนนี้นะคะคือเราได้กลิ่นแว็กซี่คล้ายๆสบู่อยู่เบื้องหลังแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็เป็นกลิ่นแบบCitrus ด้วย Citrus ด้วยมะนาวมีความเฟรชน่าจะเป็นเกรฟฟูดหรือมะนาว Citrus อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันรองหลังมาด้วยกลิ่นแบบออกสบู่หน่อยอ่ะมันมีความสดชื่น
ค่อนข้างจะแตกต่างจากที่คิดเอาไว้มากเลยเป็นกลิ่นที่เหมือนเราเดินอยู่ในสวนสมุนไพรเลยนะคะมีแสงอ่อนๆตัวนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเนี่ยเป็นกลิ่นที่ไม่นึกว่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็คล้ายกับตะไคร้หอมนิดๆด้วยนะแต่มันไม่ได้แย่นะพอเราคนพูดบอกว่ากลิ่นมันเหมือนแบบตะไคร้หอมอะไรแบบนี้คนก็จะนึกถึงยาฉีดกันยุงแต่มันไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันมีฮินท์ที่เรารู้สึกว่ามันใช่อ่ะสปายซี่โซปี้แล้วก็ฟอรอลอ่ะแต่ว่าช่วงท็อปก็เป็นแบบนี้นะคะต้องขออนุญาตหยุดการพูดถึงน้องไปเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าทูเบอร์โรสเป็นยังไงมีที่มาที่ไปแบบไหนนะคะจริงๆแล้วคนไทยก็จะรู้จักดอกซ่อนกลิ่นนะคะหรือว่าดอกทูเบอร์โรสเนี่ยว่าเป็นดอกไม้ที่ใช้ในการอวะมงคลใช่ไหมคะบางท่านเนี่ยบอกว่าชื่อซ่อนกลิ่นหรือว่าซ่อนชูเนี่ยนะคะมาจากเนื่องจากดอกน้องซ่อนกลิ่นเนี่ยถูกใช้ในการ ใช่ค่ะคุณอัญญพัฒน์เป็นทูเบอโรสที่แตกต่างไปจากที่คิดจริงๆเราไม่นึกว่าทูเบอโรสจะทำแบบนี้แต่ว่ามันก็เก๋เอาเป็นว่าเอาเล่าเรื่องทูเบอโรสก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราเชื่อกันว่าคนไทยจะมีความถือกันว่าไม่ควรปลูกทูเบอโรสในบ้านเพราะว่ามันเป็นดอกไม้ที่ถูกใช้ในงานอวะมงคลใช่ไหมคะใช้ในงานศพอะไรแบบนี้แต่ว่าความเชื่อนี้ก็อาจจะค่อยๆปรับผ่อนตัวลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครใช้ทูเบอโรสแต่งงานศพอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราเชื่อกันว่าดอกทูเบอโรสได้ชื่อไทยว่าดอกซ่อนกลิ่นเพราะว่ามันถูกใช้จัดแต่งในงานศพเพราะว่าซ่อนกลิ่นของศพคือกลิ่นมันเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นแรงมากจนสามารถพรางกลิ่นของศพได้แบบนี้นะคะหรือว่าในอีกชื่อนึงก็คือซ่อนชูก็เหมือนกับก็จะเป็นทางในทางอีโรติกทางไม่ดีคบชู้สู่ชายเหล่านี้ใช่ไหมคะคนไทยเลยไม่นิยมปลูกแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วซ่อนกลิ่นเนี่ยนะคะหมายความว่าเป็นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมแรงตอนกลางคืนแต่ถ้าไปดมกลางวันเนี่ยก็จะไม่มีกลิ่นเลยก็คือเหมือนกับซ่อนกลิ่นเอาไว้ค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไปดูซ่อนกลิ่นดอกซ่อนกลิ่นในอินเทอร์เน็ตหรือใน Google อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมี2แบบก็คือซ่อนกลิ่นดอกลาก็คือเป็นดอกเดียวแล้วก็ไม่มีกลีบซ้อนนะคะก็คือเป็นดอกบาน5แฉกอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือซ่อนกลิ่นดอกลาแต่มันจะมีซ่อนกลิ่นดอกซ้อนก็คือเป็นซ่อนกลิ่นที่มีหลายๆกลีบซ้อนกันเป็นชั้นๆในดอกเดียวอย่างเงี้ยค่ะคนไทยจะเรียกซ่อนกลิ่นดอกซ้อนนะว่าดอกซ่อนชูเพราะก็มีหลายกลีบอะไรแบบนี้นะคะความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันก็อยู่คู่ในสังคมไทยอยู่คู่ในสังคมไทยแหละบางคนเนี่ยก็ยังไม่กล้าเอาดอกซ่อนกลิ่นเข้าบ้านเลยนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะโดนทักกลัวว่าเป็นดอกไม้งานศพอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่ารังเกียจที่จะใช้น้ำหอมกลิ่นดอกซ่อนกลิ่นเลยนะคะเพราะว่าดอกซ่อนกลิ่นเนี่ยมีต้นกำเนิดที่เม็กซิโกนะคะเขาเชื่อกันว่าเริ่มแพร่หลายไปในต่างประเทศเนี่ยเมื่อศตวรรษที่16เมื่อเม็กซิโกเนี่ยถูกสเปนทางเม็กซิโกเนี่ยถูกสเปนยึดครองแล้วก็เอาหัวพันไม้ต่างๆจากเม็กซิโกมาปลูกที่สเปนแล้วก็ค่อยๆแพร่หลายไปทั่วกรุงไปทั่วยุโรปใช่ไหมคะแล้วก็ของไทยเนี่ยไทยเราก็จะได้รับการปลูกไทยเรามีบันทึกว่าเรามีการปลูกซ่อนกลิ่นเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะคะมีการใช้ดอกซ่อนกลิ่นมีการปลูกดอกซ่อนกลิ่นมีการทำเครื่องหอมจากดอกซ่อนกลิ่นเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยแต่ว่าการตั้งศพหรือการใช้น้ำดอกซ่อนกลิ่นในการรักษาศพในการกลบกลิ่นในการจัดในงานอวะมงคลเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแต่ว่าไทยเราก็เชื่อว่าการคบค้าสมาคมกับฝรั่งนี่แหละค่ะทำให้น้องดอกซ่อนกลิ่นเนี่ยนะคะที่แพร่หลายต้นกำเนิดอยู่ที่เม็กซิโกเนี่ยมากระจายอยู่ในบ้านเราได้แล้วสุดท้ายเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าแหล่งปลูกดอกซ่อนกลิ่นที่เยอะที่สุดในประเทศในโลกนี้นะคะกลับไปอยู่ที่อินเดียนะคะไม่ได้อยู่ที่เม็กซิโกอีกต่อไปแล้วแต่ว่า
ซ่อนกลิ่นเม็กซิโกก็ยังคงมีปลูกอยู่เช่นเดียวกันนะตอนนี้เนี่ยแหล่งปลูกซ่อนกลิ่นใหญ่ๆนะครับก็อยู่ที่เม็กซิโกอยู่ที่อินเดียอยู่ที่จีนนะฮะแต่ว่าอินเดียเนี่ยจะเป็นแหล่งหลักที่เราปลูกเลยแล้วก็น้ำหอมส่วนมากนะคะ essential oil ส่วนมากเนี่ยก็จะมาจากของอินเดียในขณะเดียวกันนะคะทางแบรนด์ Dior หรือทางแบรนด์ Chanel กลับปฏิเสธที่จะใช้ essential oil tuberose จากอินเดียนะคะเพราะว่า เขาบอกกันว่าคุณภาพของ essential oil ที่ได้จากเดี๋ยวนี้มีพูดน้ำหอมทูเบอโรสพูดอีกเยอะเลยมีเตรียมไว้เยอะเลยเดี๋ยวรอฟังนะคะเขาบอกว่าทูเบอโรสที่ essential oil ทูเบอโรสที่ได้จากอินเดียเนี่ยกลิ่นจะเข้มและจะมีความเข้มข้นเหมือนกลิ่นหนังให้คล้ายมีความดุคล้ายโทนกลิ่นหนังมากจนเกินไปทำให้น้ำหอมเนี่ยออกแนวเข้มข้นมากนักมากเกินนะฮะทาง Chanel เนี่ยก็เลยยังคงใช้หรือว่าทาง Dior เนี่ยก็ยังคงใช้ Essential Oil ของซ่อนกลิ่นจากที่ปลูกในประเทศเท่านั้นก็คือใช้ Essential Oil ที่ปลูกในเมืองกราสเท่านั้นนะคะในการทำเครื่องหอมซึ่งเราก็สงสัยนะไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่า1,200กิโลนะคะก็คือ 1.2 ตันของดอกซ่อนกลิ่น 1.2 ตันนะของดอกซ่อนกลิ่นจะได้ essential oil อ่ะแค่ประมาณ200กรัมเองเราคิดว่ามันไม่น่าพอที่ Dior กับ Chanel จะเอามาใช้ขายจะมาใช้ผสมในน้ำหอมของตัวเองยังไงอ่ะก็คงต้องซื้อ ของคนอื่นมาใช้บ้างแหละเมืองกลาสมันก็มีแค่นั้นนะเมืองเพโกมาสมันก็มีแค่นั้นนะมันไม่มีทางปลูก ได้พอหรอกอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการ PR ของแบรนด์เป็นแบบ marketing หรือเปล่านะคะก็ฟังหูไว้หูแต่ว่าตัวดอกซ่อนกลิ่นเนี่ยนะคะมักจะถูกใช้ในน้ำหอมผู้หญิงนะคะมันจะให้กลิ่นคล้ายกับในกลุ่มของน้ำหอมที่เป็นดอกไม้ขาวทั่วไปน้ำหอมที่เป็นดอกไม้ขาวเราจะนึกถึงอะไรบ้างเรานึกถึงมะลิใช่ไหมคะเรานึกถึงดอกส้มใช่ไหมคะเรานึกถึงซ่อนกลิ่นใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าดอกส้มกับซ่อนกลิ่นเนี่ยกลิ่นจะเบากว่าในขณะที่ดอกทูเบอโรสเนี่ยจะให้มีความให้ลักษณะเนื้อกลิ่นที่มีความครีมมี่มีความมอยส์เขียวกว่าแล้วก็บางทีเนี่ยมันจะให้กลิ่นคล้ายๆอัลมอนด์ด้วยมีความมันอยู่ในเนื้อกลิ่นแล้วก็จะให้กลิ่นคล้ายๆโทนแอนิมอลิกด้วยนิดหนึ่งนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาน้ำหอมไหนที่ใส่ทูเบอโรสเข้าไปเนี่ยหลักๆเลยนะคะเราสังเกตได้ว่ากลิ่นมันจะมีความแบบลื่นแล้วก็จะมีความครีมมีความนุ่มมากในขณะเป็นความครีมความนุ่มแบบที่มะลิกับOrange Blossom หรือว่าดอกส้มมาทำไม่ได้เพราะทั้งสองอันนี้ก็จะมีความเขียวแล้วก็จะมีความอย่างดอกส้มเนี่ยก็จะมีความเขียวแล้วก็จะมีความคล้ายน้ำผึ้งใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยครีมมากหรอกมันจะมีความนวลๆส่วนดอกมะลิเนี่ยเราก็รู้กันอยู่เนาะก็จะมีความอินโดมอลิกอินโดลิกหวานแหลมแล้วก็คาวในขณะที่กลิ่นทูเบอโรสจะมีความกลมความนุ่มเพิ่มความครีมมีคล้ายๆน้ำมันอัลมอนด์อยู่ในนั้นด้วยนะฮะนี่ก็คือความแตกต่างของทูเบอโรสนะฮะซึ่งทูเบอโรสถูกใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมมาอย่างยาวนานแต่ว่าใช้ทูเบอโรสจริงหรือทูเบอโรสปลอมเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า 1.2 ตันจะได้น้ำมันสกัดจากทูเบอโรสแค่200กรัมเท่านั้นเองมันจึงเป็นไปได้ยากที่จะใช้ของจริงอ่ะเราไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่าทูเบอโรสที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นของจริงนอกจากมูนบลูมของฮีรามกรีนตัวนั้นเขาการันตีว่าเขาใช้ของแท้อะไรแบบนี้นะคะเราก็อยากได้แต่ว่าเราเอาจริงๆโกไม่ใช่คนที่เป็นแฟนของทูเบอโรสมากนักนะคะถ้าเทียบกันกุหลาบดอกส้มทูเบอโรสเนี่ยเราชอบดอกส้มมากที่สุดทูเบอโรสก็มีบ้างมีแบบให้พอมีอะค่ะวันนี้โกก็จะมีน้ำหอมทูเบอโรสที่โกพอมีเนี่ยมาแนะนำให้ฟังนะคะว่าเวลานึกถึงนึกถึงไหนถ้าเกิดว่าเป็นทูเบอโรสที่เป็นของแท้โกนึกถึงน้องมูนบลูมของฮีรามกรีนแต่น่าเสียดายผมไม่มีนะคะกำลังหาเก็บเงินอยู่ว่าขวดมันละ 6,000 ไม่มีปัญญาซื้อแต่ว่าจะเอามาให้ดูวันนี้เราพูดถึงทูเบอโรสเนี่ยเราก็จะพูดถึงอะไรบ้างเราเริ่มกันจากทูเบอโรสที่ทุกคนต้องรู้จักจะไม่รู้จักไม่ได้อย่างน้อยๆต้องเคยได้กลิ่นอยู่มาจนปัจจุบันนี้นะคะท่านต้องเคยได้กลิ่นก็คือทูเบอโรสที่บรรจุอยู่ใน
poison ของคริสเตียนดีออร์ poison ของคริสเตียนดีออร์ตัวนี้นะคะสมศักดิ์ศรีน้ำหอมยุค80คือกลิ่นคอมเพล็กซ์ชัดเจนรุนแรงยิ่งถ้าเป็นตัว extrait de parfum อย่างที่โกมีเนี่ยนะคะโอ้ยิ่งเข้มข้นรุนแรงจะเป็นผลเบอร์รี่เป็นดอกไม้ขาวเป็นทูเบอร์โรสเป็นกลิ่นออฟโพโรเน็กซ์นะคะกลิ่นยางไม้กลิ่นกำยานเนี่ยอยู่ในเนี้ยครบหมดมีความเข้มข้นแล้วก็เป็นน้ำหอมที่อยู่กับประวัติศาสตร์มายาวนานเป็นน้ำหอมที่โสเภณีหมอนวดชอบใช้ใครๆก็มีตั้งแต่คนชั้นสูงจนมากระทั่งโสเภณีหมอนวดจนมีการแอนตี้เลิกใช้กันเป็นช่วงนึงแต่ว่าก็ยังคงอยู่อะไรแบบนี้นะฮะไม่ต้องพูดเยอะมั้งพอยซันนะคะทุกคนเคยได้กลิ่นหวานแหลมเสียดแทงงูพิษแบบนี้นะฮะพอมันแรงมากนะคะทางแบรนด์ก็รู้นะคะก็เลยออกมาเป็นน้อง Tender Poison เบาลงนะ Tender ทองแดงนะคะมันแปลว่าละมุนขึ้นตัวนี้ก็เพิ่มความเขียวขึ้นมานะคะแล้วก็เราจะได้กลิ่นของ Tuberose ในนี้ชัดเจนกว่าใน Poison ปกตินะคะเพราะว่าเขาลดความฉุนรุนแรงมาเพิ่มความฟลอรัลลดความบัลซามิกในนี้ลงนะคะแล้วก็ลดผลไม้ลดหวานฉ่ำในนี้ลงก็จะมาเป็น Tender Poison ซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนตามหากันอยู่นะฮะเคยฮิตมากแล้วก็เลิกฮิตกันไปแล้วตอนนี้เนี่ยก็ในตลาดวินเทจมีมาเมื่อไหร่ก็ยังคงพอหาซื้อได้นะคะแล้วเราก็ยังไม่หลุดจากวินเทจนะคะเรายังมาเป็น Tuberose อีกตัวหนึ่งก็คือ Fragile หรือ Fragile นะคะของ Jean Paul Gaultierตัวนี้เนี่ยขวดสวยมากนะคะและที่สำคัญก็คือเป็นผลงานแรกๆของฟรังของ MFK อ่ะของใครนะ Corigian อ่ะ Corigian ใช่ค่ะ Tuberose ยุคก่อนกับยุคนี้ไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังว่ามันต่างกันตรงไหนนะคะของ Francis น่ะของ François Corigian ใช่ของอันเนี้ยนะคะตัวนี้ขวดสวยเป็นที่น่าจดจำนะคะแล้วเป็นกลิ่น Tuberosegับกลิ่นวานิลาเข้มๆเลยนะคะวิธีการใช้งานก็คือกดตรงนี้แล้วน้ำหอมมันจะออกจากตรงนี้นะแต่ว่าขวดทรงนี้เนี่ยสุดท้ายเลิกผลิตไปเพราะไม่มีปัญหาเนื่องจากถ้าจะดูให้ดีมันจะมีแบบกากเพชรวิ้งๆอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็มันไปอุดตันรูแหละแล้วเขาสภาพก็เปลี่ยนแพ็คเกจไปแล้วก็ดีใจที่เรายังมีน้อง Snowball Fragile นี่อยู่ได้นะคะตัวนี้ก็ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะต่อมานะคะก็ยังคงอยู่ร่วมยุคกันนะคะกับทั้งฟรัจายทั้งตัวโพยซันนะคะก็คือเรดดอเนี่ยก็เป็นน้ำหอมที่เข้าที่ไหนตายหมดนะฮะคือกลิ่นฉุนกลิ่นแรงคาแรคเตอร์ชัดเจนดังนั้นนะคะตัวเรดดอเนี่ยนะฮะก็ยังคงประกอบไปด้วยทูเบอร์โรสเนื้อกลิ่นมีความหวานเจี๊ยบมีความครีมมี่หนักๆอยู่เช่นกันนะคะจะเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ๆหน่อยแล้วนะคะจะเริ่มสู่ยุคใหม่ตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยดังหรอกคนอื่นไม่ค่อยชอบกันแต่ผมชอบมากนะคะก็คือ Today ของ Avon นะคะ Today ของ Avon ตัวนี้ถ้าเกิดใครใช้ลาติซงนะคะมันจะมีตัวลาชักเดอร์บงเดอร์ปาปิยงนะคะตัวนี้เนี่ยกลิ่นดีมากเป็นทูเบอร์โรสหวานมีความจางลงมากลิ่นฟุ้งติดทนกระจายทูเบอร์โรสเนโรลินะคะแล้วก็แอมเบอร์อ่อนๆตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะคะเป็นทูเบอร์โรสที่ชอบตัวนี้ชอบมากถึงขนาดตุนไว้3ขวดนะคะกลัวมันหมดใช้บ่อยแต่จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยแล้วช่วงหลังๆพอมีภารกิจแบบรีวิวน้ำหอมเป็นสัปดาห์แบบนี้นะคะน้ำหอมเก่าแทบไม่ได้แตะเลยนอกจากใส่นอนมาแล้วก็เข้ามาสู่ทูเบอร์โรสยุคใหม่แล้วนะคะตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะทวิลลี่ของ Hermes นะคะเป็นกลิ่นทูเบอร์โรสดอกไม้ขาวนะคะพร้อมกลิ่นโซล่าโน้ตและก็กลิ่นของขิงอบอวนตัวนี้นะคะออกมาตีคู่พร้อมกันกับกาเบรียลของ Chanel นะคะเนื้อกลิ่นใกล้กันก็เป็นโซล่าเหมือนกันนะคะมีกลิ่นทูเบอร์โรสเหมือนกันในขณะที่กาเบรียลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะบาลานซ์กลิ่นกันระหว่างมะลิกระดังงาดอกส้มแล้วก็ทูเบอร์โรสใช่ไหมคะ
เป็นการบาลานซ์กลิ่น4กลิ่นในนี้แต่ว่าในขณะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นทูเบอโรสที่สไปซี่เพราะว่าใส่ขิงเข้ามาถามว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันคือเวลาผมใส่นะครับคนชมตัวนี้มากสุดคนชมเดนเนอร์บ่อยสุดแต่ว่าถ้าถามว่าส่วนตัวชอบอันไหนชอบทูเบอโรสในทวิลลี่มากที่สุดนะคะชอบใช้ทูเบอโรสในทวิลลี่มากสุดเพราะว่ามันไม่เลี่ยนนะคะแล้วก็เนื้อกลิ่นปรุงได้ละเอียดดีตอนท้ายกลิ่นไม่เอือนขิงแล้วก็มีความหวานฟุ้งจรดต้นจรดปลายอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แปลกใจที่คนจะมันก็ไม่แปลกใจที่คนจะชอบตัวนี้มากกว่านะมันก็บาลานซ์ตัวอื่นเข้ามาด้วยเผื่อว่าใครคืออย่างเงี้ยไอ้น้ำหอมที่มันบาลานซ์กลิ่น4กลิ่นแบบเนี้ยมันเข้าได้กับคน4คนไงคนชอบมะลิก็จะชอบคนชอบดอกส้มก็จะชอบคนชอบกระดังก็จะชอบคนชอบทูเบอโรสก็จะชอบมันก็มีโอกาสที่จะถูกใจคนได้มากกว่าใช่ไหมคะมันบาลานซ์กลิ่นพอๆกันเนาะและสุดท้ายทูเบอโรสยุคใหม่ที่มีคนบอกว่าทูเบอโรสรุ่นเก่ากับทูเบอโรสยุคปัจจุบันอ่ะมันต่างกันมันต่างกันจริงนะครับน้องบูมบอกว่าแม่ชอบ หมายถึงแม่ชอบเรดดอร์เนาะก็คือทูเบอโรสในคาวาติน่านะคะคาวาติน่าแม้ว่าจะเป็นน้ำหอมที่เชิดชูกลิ่นของลิลลี่ออฟเดอะวาเล่นะคะหรือว่าดอกกระดิ่งดอกระฆังแก้วนะฮะหรือว่าจะเป็นน้ำหอมที่เชิดชูตัวใหม่ก็คือตัวลิเซียคูบีบ้านหรือว่าตะไคร้บ้านตะไคร้ต้นเนี่ยพูดผิดอีกแล้วนะคะตั้งแต่คลิปเก่าก็ยังผิดตัวนี้ก็ยังผิดนะคะแต่ว่ารู้ไหมว่าตัวนึงที่ช่วยให้กลิ่นนี้เนี่ยมีความลื่นมีความสมูทมากขึ้นก็คือตัวทูเบอโรสซึ่งถามคุณพลอยแล้วนะคะคุณพลอยใช้ Essential Oil ทูเบอโรสแท้จากเม็กซิโกดูรีวิวได้ที่ Warren Comfey ใช่ค่ะใครอยากดูรีวิวคาวาตีน่านะคะไปดูที่ Warren Comfey ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาที่ได้แพ็คเกจมาเนี่ยนะฮะคุณพลอยส่งหัวทูเบอโรสมาให้เราด้วยซึ่งตอนนี้ปลูกแล้วออกดอกแล้วนะอยากจะแพนกล้องให้ดูแต่ว่าไม่เป็นไรนะหลังระเบียงรกนะเราดูกันแค่นี้ก่อนแต่ว่าจะบอกว่าทูเบอโรสมีบทบาทหนักมากในกลิ่นคาวาติน่าที่ช่วยให้กลิ่นมีความโมเดิร์นขึ้นนะคะดึงกลิ่นออกมาให้มันเป็นมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นแล้วก็ดูทันสมัยเรารู้สึกว่าน้ำมันทูเบอโรสนะคะแม้ว่ากระทั่งเป็นน้ำมันในทูเบอโรสที่เป็นของมิสเตอร์บัตเลอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นทูเบอโรสนะฮะแต่ว่าสอนเลือนไปแล้วเขาก็ใช้น้ำมันทูเบอโรสแท้จากเม็กซิโกเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าทูเบอโรสในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความมอยส์แล้วก็มีแง่มุมของความเขียวสดชื่นน่ะมากกว่าทูเบอโรสยุคเก่าที่จะเน้นหนักไปที่ความครีมข้นหนักมันเหมือนกับการทอผ้าที่เมื่อก่อนทูเบอโรสเหมือนผ้าที่แบบหนาหนาหนักหนักเงาวาวหรูหราในขณะที่ดูทูเบอโรสปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นการทอผ้าที่มีความโปร่งขึ้นนะคะมีความพริ้วแล้วก็มีความเรียบลื่นแต่ว่ายังคงเงาวาวทูเบอโรสในยุคนี้เนี่ยจึงมีความไลท์มีความอ่อนมีความเขียวมีเอสเปคของความเป็นธรรมชาติมากกว่าปกติอะเราว่านะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยธีมการปรุงน้ำหอมที่จากทูเบอโรสเข้ากับซีเวทเข้ากับแอนิมอลิกหรือเข้ากับวูดดี้หนักๆอะมันจบไปแล้วไงเทรนน้ำหอมหนักๆในยุค90 80น่ะมันจบไปแล้วตอนนี้เนี่ยเราตีความไวท์ฟลาวเวอร์ในกลิ่นที่เบาลงอย่างเช่นตัวนาโครติกฟลาวเวอร์หลายๆตัวนะคะเช่นทูเบอโรสเป็นต้นนะคะในเช่นใน Rolling in Love ของ Killian เนี่ยที่เราอยากได้อยู่ตอนนี้นะฮะก็เป็นทูเบอโรสครีมมี่นมแต่ว่าไม่แรงไม่เข้มข้นไม่ขุ่นไม่ขาอีกแล้วอ่ะมันจะเป็นแบบนะนาโครติกในปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีความเย้ายวนความน่าติดตามกลิ่นแรงฉุนเฉียวแต่ว่าไม่ทึบไม่ทึบมีความโปร่งใสมองทะลุได้มากกว่าทูเบอโรสสมัยก่อนนะฮะนี่ก็คือการตีความของน้ำหอมหรือว่าการใช้ทูเบอโรสในแง่มุมที่ต่างไปแม้ว่าเราจะออกตัวว่าเราเป็นคนไม่ค่อยชอบทูเบอโรสเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าในน้ำหอมผู้หญิงบางตัวความมีทูเบอโรสปุ๊บเนี่ยมันจะทำมาให้กลิ่นอ่ะมันน่าสนใจมากขึ้นนะฮะทูเบอโรสเนี่ยมักจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความร้ายกาจของน้องอยู่เสมอนะคะว่าในยุคเรเนซองส์เนี่ยนะฮะเขากล่าวกันว่าสาวบริสุทธิ์หรือหญิงวัยรุ่นหรือหญิงผู้ดีอ่ะไม่ควรดมกลิ่นหรือว่าปลูกหรือว่าเดินเข้าไปในทุ่งดอกทูเบอโรสคนเดียวเพราะมันจะกระตุ้นเราอารมณ์ทำให้หญิงสาวอ่ะ
จแตกได้นะฮะนี่ก็เรื่องหนึ่งแล้วเขาบอกว่าพระเจ้าหลุยที่14นะฮะท่านทรงนำข้าวดอกทูบโรสมาปลูกที่พระราชวังแวร์ซายเพื่อกลบกลิ่นฉี่ของพระราชวังแวร์ซายเพราะว่าเมื่อก่อนว่าพระราชวังแวร์ซายไม่มีส้วมคนก็ไปฉี่เอาตามผนังตามกำแพงหรือว่าเขาบอกว่าพระเจ้าหลุยที่14เช่นเดียวกันนะฮะท่านก็เอาทูบโรสเนี่ยมาปลูกไว้ในระเบียงห้องของพระมเหสีของตัวเองเพราะว่าเขาเชื่อกันว่ากลิ่นทูบโรสเนี่ยจะทำให้เด็กในครรภ์อ่ะแท้งได้เพราะว่าพระองค์ทรงอยากจะอยากขาดจากพระมเหสีองค์นี้นะคะก็เลยแล้วก็ไปมีเมียกับไปมีพระสนมองค์ใหม่ก็เลยอยากจะให้ไม่มีทายาทออกมาจะได้หาเรื่องหย่าได้เพราะทุกคนรู้กันว่าพระเจ้าหลุยส์ที่สี่นี้มีหลายเมียแล้วก็ละหย่าประหารบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือมันถ้าทูบโรสจะเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงร้ายๆหน่อยมันจะมีเอสเปคของความยั่วยวนมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับความร้ายความอันตรายของนางเป็น dangerous woman น่ะอยู่ในนั้นเสมอกับซ่อนกลิ่นนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าจะเป็นประเทศต่างประเทศลำพังที่เม็กซิโกเองยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีทูบโรสเลยนะเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะคะเรือนผมของเธอเนี่ยสละสยายดำแล้วก็เป็นหลอนคล้ายๆหลอนคลื่นเธอเนี่ยมักจะประดับผมของตัวเองเนี่ยให้หอมอยู่เสมอด้วยดอกทูเบอร์โรสอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนึงเนี่ยสามีของเธอไปมีคนอื่นนะคะเธอก็เลยแค้นมากก็เลยฆ่าลูกของตัวเองนะคะเพื่อประชดสามีแล้วก็หนีไปกระโดดน้ำทะเลตายแต่ปรากฏว่าการกระทำของนางเลวร้ายมากจนน้ำทะเลก็ยังไม่สามารถรับนางได้ไม่สามารถรับศพนางได้นรกก็ไม่รับนางจนสวรรค์ก็ไม่รับนางก็เลยเขาเลยเชื่อกันว่าผีแม่สาวผมดำทูเบอร์โรสเนี่ยก็ยังคงเดินร่อนเร่อยู่ที่ริมชายทะเลดังนั้นต้องระมัดระวังการเดินริมชายทะเลตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าถ้าท่านเป็นชายหนุ่มมีแนวโน้มว่าผีแม่ไม้จะมาระบายความแค้นกับท่านเขาบอกว่าถ้าศพไหนเนี่ยนะคะตายริมทะเลนะคะแล้วก็ที่ข้างๆศพหรือใกล้ๆศพเนี่ยมีดอกทูเบอร์โรสเนี่ยปรากฏอยู่ตกอยู่เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะถูกผีแม่ไม้ทูเบอร์โรสเนี่ยนะคะ หลอกลวงเย้าโยนแล้วก็ฆ่าชีวิตไปนั่นเองนี่ก็คือเรื่องเล่าสารพัดเกี่ยวกับทูเบอร์โรสก็จะเห็นว่าทูเบอร์โรสมีแง่มุมอันตรายอยู่เสมออันนี้ก็เป็นความ dangerous ของทูเบอร์โรสซึ่งตอนนี้เนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะมีน้ำหอมกลุ่ม floral white floral ใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะมี narcotic floral อีกเช่นเดียวกันนะก็คือเป็นกลิ่นที่แบบฉุนรุนแรงแต่ว่าเสพติดดมแล้วหยุดดมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเทียบกับยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยก็ทูเบอร์โรสก็อยู่ในกลุ่ม narcotic ด้วยเช่นกันก็จะเห็นว่า aspect ของทูเบอร์โรสเนี่ยจะเกี่ยวข้องอยู่กับความอันตรายความ dangerous ความไว้วางใจไม่ได้ความชู้สาวความกระตุ้นอะไรแบบนี้นะฮะหรือบุหรี่มันขายได้ในวงการน้ำหอมเนาะเนี่ยเมามานานนะฮะเมามาพักใหญ่แล้วเริ่มเจ็บคอก็เดี๋ยวขออนุญาตดมกลิ่นน้องเบลหรือพากูมาสก่อนว่าเป็นยังไงเราเริ่มได้กลิ่นทูเบอร์โรสละเป็นทูบโรสเขียวๆนะมีครีมมี่นิดเดียวไม่ได้หวานหยาดเยอะไม่ได้หวานน้ำตาลแล้วก็มีสไปซี่รองหลังจางๆเราให้ได้คล้ายๆนัทเมกกับกลิ่นเขียวของสมุนไพรบางอย่างแล้วก็ค่อนข้างจางคิดว่าน่าจะหนักมือได้ตัวนี้นะฮะเป็นกลิ่นสักสาดหน่อยของสมุนไพรคล้ายๆใบไม้แห้งบางประการแล้วก็มีความเขียวนะคะมีความหวานอ่อนๆของทูเบอร์โรสจางๆทูเบอร์โรสเอาจริงๆอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นนางเอกของกลิ่นอย่างเดียวด้วยซ้ำมันถูกรายล้อมไปด้วยตัวละครน้องทูเบอร์โรสถูกรายล้อมไปด้วยตัวละครต่างๆมากมายอ่ะน้องยังจะอยู่แต่ว่าน้องไม่ได้รับบทเด่นมากนะแต่เนี้ยได้กลิ่น
ทูเบอโรสกับอะไรสักอย่างที่มันแห้งๆ dry ตัวนี้ผู้ชายใช้ได้เลยนะเนี่ยนะอันเนี้ยคือพอเห็นว่าเป็นทูเบอโรสเราก็จะนึกว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาดีไซน์กลิ่นออกมาในแบบนี้เนี่ยที่มันจะมีความสว่างความปราหรือว่าความเฟรชชุ่มฉ่ำอยู่ในตอนแรกตอนนี้มีความแห้งลงหน่อยแต่ว่าตัวรสก็จางๆไม่ได้หวานมากโกว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะได้กับหลายๆเพศเลยนะคะกลิ่นเกลือกลิ่นอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ชัดเท่าไหร่มันเริ่มอุ่นขึ้นคือเหมือนเป็นเราคนเดียวหรือว่าที่เราได้กลิ่นคล้ายๆตะไคร้ในนี้เนี่ยซึ่งมันไม่มีนะมันไม่มีตะไคร้ในนี้เอาเป็นว่านะคะขอบคุณทุกๆท่านเนี่ยที่เข้ามาอยู่ชมกันมานะคะก็เดี๋ยวโกจะอยู่กับน้องเบลเดอพาโกมาสเนี่ยนะคะ1สัปดาห์แล้วสัปดาห์หน้าเรามาสรุปกันว่าเราเห็นคิดเห็นเล่นเห็นต่างมีความสุขอย่างไรกับน้องเบลหรือพาโกมาสนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปน้องซ่อนกลิ่นที่อยู่หลังห้องให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ขอบพระคุณทุก